พานาติบาตมีองค์ห้าคือหนึ่งปานุสัตว์มีชีวิตสองปานาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตสามวาตากาจิตตังมีความคิดจะฆ่าสี่อุปกะโมมีความพยายามที่จะฆ่าห้าเตนะมรณังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นปานาติบาตมีองค์ห้าคือหนึ่งปานุสัตว์มีชีวิตสองปานาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตสามวาตากาจิตตังมีความคิดจะฆ่าสี่อุปกะโมมีความพยายามที่จะฆ่าห้าเตนะมรณังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นอทินาทานมีองค์ห้าคือหนึ่งปาราปาริกาหิตังของที่คนอื่นเขาหวงแหนสองปาราปาริกาหิตาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหนสามเถยะจิตตังมีความคิดจะรักขโมยสี่อุปกะโมมีความพยายามที่จะรักขโมยห้าเตนะหระนางรักไปด้วยความพยายามนั้นอทินาทานมีองค์ห้าคือหนึ่งปาราปาริกาหิตังของที่คนอื่นเขาหวงแหนสองปาราปาริกาหิตาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหนสามเถยะจิตตามีความคิดจะรักขโมยสี่อุปกะโมมีความพยายามที่จะรักขโมยห้าเตนะหระนางรักไปด้วยความพยายามนั้นกาเมสุมิจฉาจารมีองค์สี่คือหนึ่งอาคมนิยวัตถุวัตถุอันไม่ควรถึงได้แก่หญิง20จำพวกเป็นต้นสองตัดสมิงเสวนาจิตตะมีจิตคิดซ่องเสพในวัตถุที่ไม่ควรถึงนั้นสามเสวนาปโยโคมีความพยายามจะซ่องเสพสี่มาเคนะมัคคะปฏิปฏิอธิวาสนังมีการทำมากกับมากให้จารดถึงการกาเมสุมิจฉาจารมีองค์สี่คือหนึ่งอาคมนิยวัตถุวัตถุอันไม่ควรถือได้แก่หญิง20จำพวกสองสองตัดสมิงเสวนาจิตตังมีจิตคิดซ่องเสพในวัตถุที่ไม่ควรถึงนั้นสามเสวนาปโยโคมีความพยายามจะซ่องเสพสี่มัคเคนะมัคคะปฏิปฏิอธิวาสนังมีการทำมากกับมากให้จารดถึงการมุสาวาทมีองค์สี่คือหนึ่งอัฏฐถังวัตถุเรื่องไม่จริงสองวิสังวาทนาจิตตังมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนสามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นสี่ปรัสสตทัตถวิชานานาผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นโมสาวาทมีองค์สี่คือหนึ่งอัฏฐถังวัตถุเรื่องไม่จริงสองวิสังวาทนาจิตตังมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนสามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นสี่ปรัสสตทัตถวิชานานาผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นปิสุนวาจามีองค์สี่คือหนึ่งพินทิตาโพปาโรคนอื่นที่ตนจะพึงยุโยงให้แต่จากอีกคนหนึ่งสองปุถะปุเรขาระตาความเป็นผู้มีจิตคิดมุ่งจะให้เขาแตกแยกกันสามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นสี่ตัดสาตาทัตถวิชานานังคนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันนั้นรู้เนื้อความนั้นวาจามีองค์สี่คือหนึ่งพินทิตาโพปาโรคนอื่นที่ตนจะพึงยุโยงให้แตกแยกจากอีกคนหนึ่งสองเพทะปุเรขาราตาความเป็นผู้มีจิตคิดมุ่งจะให้เขาแตกแยกกันสามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นสี่ตัดสาตาทัตถวิชานานัง
คนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันนั้นรู้ความรู้ความนั้นพารุสวาจามีองค์สามคือหนึ่งอโกสิตาโพปารุคนอื่นที่ตนจะพึงด่าว่าสองปุปิตาจิตตามีจิตโกรธเคืองสามอโกสนะมีการด่าว่าพารุสวาจามีองค์สามคือหนึ่งอโกสิตาโพปารุคนอื่นที่ตนจะพึงด่าว่าสองกุปิตาจิตตังมีจิตโกรธเคืองสามอโกสนังมีการด่าว่าสัมผัสปะราปะมีองค์สองคือหนึ่งภารยุทธสีตาหารนาธินิรัฏฐกถากะถาขารตาความเป็นผู้มุ่งจะกล่าวเรื่องไรประโยชน์มีเรื่องภารยุทธเรื่องจุดลักนางสีดาเป็นต้นสองตถารูปีกถากะถานางมีการกล่าวเรื่องไรประโยชน์ที่เป็นเช่นนั้นสัมผัสปะราปะมีองค์สองคือหนึ่งภารตะยุทธสีตาหารนานิรัฏฐกถาปุเรขารตาความเป็นผู้มุ่งจะกล่าวเรื่องไรประโยชน์มีเรื่องภารตยุทธเรื่องฉุดลักนางสีดาเป็นต้นสองตถารูปีกถากะถานังมีการกล่าวเรื่องไรประโยชน์ที่เป็นเช่นนั้นอภิชฌามีองค์สองคือหนึ่งปารทันดังสิ่งของของผู้อื่นสองอัตโนปรินามะนังน้อมเข้ามาเป็นของตนมีองค์สองคือหนึ่งปารพันดังสิ่งของของผู้อื่นสองอัตโนปรินามะนังน้อมเข้ามาเป็นของตนพยาบาทมีองค์สองคือหนึ่งปารสัตโตสัตว์อื่นสองตัทธวินาจิตตาความคิดให้สัตว์ผู้นั้นพินาศพยาบาทมีองค์สองคือหนึ่งปารสัตโตสัตว์อื่นสองตัทธวินาสจิตตาความคิดในสัตว์ผู้นั้นพินาศมิจฉาทิฏฐิมีองค์สองคือหนึ่งวัตถุโนคหิตาการวิปริตตาวัตถุของจริงมีความผิดไปจากที่ตนยึดถือสองยะถาตังคันหาติตถาภาเวนะตัสสุปทัฏฐานังวัตถุมีความปรากฏโดยไม่เป็นอย่างที่ยึดถือมิจฉาทิฏฐิมีองค์สองคือหนึ่งวัตถุโนคหิตาการวิปริตตาวัตถุของจริงมีความผิดไปจากที่ตนยึดถือสองยะถานังคันหาติตถาภาเวนะตัสสุปทัฏฐานังวัตถุมีความปรากฏโดยไม่เป็นอย่างที่ตนยึดถือตัสสุปัฏฐานังนะไม่ใช่ปทัฏฐานังสองยะถาตังคันหาติตถาภาเวนะตัสสุปัฏฐานังวัตถุมีความปรากฏโดยไม่เป็นอย่างที่ยึดถืออันนี้ก็เป็นหลักวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของอกุศลกรรมบทนะครับว่าจะเป็นอกุศลกรรมบทหรือไม่เป็นก็อยู่ที่องค์ประกอบเหล่านี้โดยหลักการแล้วก็เหตุผลปาณาติบาตทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารวันนี้ก็จะจบนะครับแล้วก็จะมีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องของอกุศลกรรมที่ชื่อว่าปากะอะไรอกุศลกรรมหมดนี้โดยเกี่ยวกับสถานที่ผลิตผลนะครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงสถานที่ผลิตผลก็ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับอกุศลกรรมซึ่งเป็นตัวยังวิบากผลให้เกิดขึ้นทั้งในปฏิสนธิการประวัติการแล้วก็กรรมชรูปฉะนั้นอกุศลกรรมที่ทำวิบากผลให้เกิดขึ้นนั้นก็ต้องอยู่กับหลักเกณฑ์ความหยาบเพราะว่าอกุศลกรรมนี่ก็มีทั้งในส่วนที่เป็นกรรมบทก็มีไม่เป็นกรรมบทก็มีส่วนที่เป็นกิเลสก็มีนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นกิเลสปกติธรรมดานั้นก็ไม่สามารถที่จะยังวิบากผลให้เกิดขึ้นเช่นพวกกิเลสที่มีความละเอียดเป็นอนุสัยกิเลสอย่างนี้หรือว่าในส่วนของ
กรรมที่ไม่ครบองค์กรรมบทกิเลสที่เป็นไปทางปัญจทวารพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำวิบากผลให้เกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นก็จะเข้าถึงความเป็นอกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมบททุกครั้งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเช่นพระโสดาบันก็ยังมีอะไรครับยังมีกิเลสอยู่โทสะยังมีอยู่แต่พระโสดาบันก็จะไม่มีการล่วงโดยความเป็นอกุศลกรรมบทไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์เพราะว่าศีล5มาโดยมรรคนะครับโดยความบริสุทธิ์ด้วยกำลังของโสดาปัตติมรรคที่เปิดไปหน้าที่55ท่านจะมาสรุปนะครับเดี๋ยวจะดูในอัตถสารณีอีกหลังจากจบตรงนี้แล้วอธินาทานของบุคคลผู้รักเอาไปด้วยการจองเวรแก้แค้นเป็นต้นย่อมมีด้วยมูลคือโทสะไม่ได้ต้องการอยากได้แต่ว่าต้องการให้เจ้าของทรัพย์เกิดความเจ็บใจเกิดความเครียดแค้นเกิดความทุกข์ก็มีการลักทรัพย์นั้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไปด้วยอำนาจของโทสะมีมูลคือโทสะแต่นั่นทินาทานไม่ใช่เฉพาะโลภะอย่างเดียวนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนเราจะเข้าใจว่าการลักทรัพย์มันต้องเกิดจากโลภะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นโลภะเสมอไปโทสะก็ได้ทินาทานของพระราชาผู้รับสั่งให้ริบเอาของของผู้อื่นเพื่อลงโทษคนชั่วโดยไม่พิจารณาโทษหนักเบาตามความเป็นจริงก็ดีเป็นอธินาทานเหมือนกันนะครับทำไมล่ะครับเพราะว่าของนั้นเขาไม่ได้ให้อาศัยอำนาจไปยึดเอาของเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรอธินาทานเหมือนกันนะเขาไม่มีกำลังที่ต่อสู้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะทำการอันใดได้นะก็ได้แต่อะไรครับทอดทุระการทอดทุระนั่นแหละครับพระราชาองค์นั้นที่ไปริบทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมหรือว่าไม่พิจารณาถึงโทษอาศัยโลภะของตัวเองบ้างอาศัยโทสะบ้างก็ถึงความเป็นกรรมบทเหมือนกันอธินาทานของพวกพราหมณ์ผู้กล่าวอยู่ว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้พระราชาพระราชทานให้แก่พวกพราหมณ์ในพิธีราชาภิเษกคนอื่นจักใช้สอยก็ต่อเมื่อพวกพราหมณ์ทั้งหลายทุกพลภาพไม่อาจใช้สอยทรัพย์นั้นได้โดยประการทั้งปวงเท่านั้นพวกพราหมณ์เมื่อใช้สอยชื่อว่าย่อมใช้สอยของที่เป็นของตนนั่นเทียวดังนี้ก็ดีอันนี้เป็นคำพูดนะครับคำว่าของตนนั่นเทียวนะไม่ใช่ของพราหมณ์นะพราหมณ์นี่ก็ไปริบเอาเข้ามาเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ให้ไม่ได้เตรียมใจให้ก็เป็นอธินาทานอธินาทานของชนทั้งหลายผู้มีปกติไม่ทราบความสัมพันธ์แห่งกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมก็ดีย่อมมีด้วยมูลคือโมหะด้วยมูลคือโมหะแม้ในกรรมที่เหลือมีมุสาวาทเป็นต้นก็พึงประกอบคำพูดไปตามสมควรตามทำนองนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับจิตใจนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องเอาอกุศลกรรมบทไปจับนะส่วนอธินาทานก็เหมือนกันครับแล้วก็จะมีการพูดถึงอาวหารการขโมย25วิธีนั่นแหละรูปแบบจะไม่เกินไปจากนี้ครับบรรดาการลักทรัพย์ในโลกนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วบัณฑิตพึงเห็นว่าคำพูดเกี่ยวกับมูลทั้งหมดนี้เป็นอันท่านอาจารย์กล่าวหมายเอามูลที่เป็นประธานในอันให้สำเร็จอกุศลกรรมบทข้อนั้นๆเท่านั้นอย่างเช่นในส่วนของปาณาติบาตสำเร็จด้วยโทสะมูลอันนี้มุ่งหมายถึงมูลที่เป็นประธานอธินาทานสำเร็จด้วยโลภะมูลกับโทสะมูลถ้าว่าโดยประการทั้งปวงพึงทราบว่าโมหะย่อมเป็นมูลแห่งอกุศลกรรมทุกข้อเพราะว่าโมหะเป็นสัพพากุศลสาธารณะเจตสิก
เพราะโมหะประกอบกับอกุศลจิตได้ทั้งหมด12ไม่ว่าอกุศลกรรมข้อใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลคือโมหะอยู่ด้วยเสมอแต่ที่ท่านพูดตอนแรกว่าปานาติบาตมีโทสะเป็นมูลอันนี้ท่านพูดถึงมูลที่ไม่ทั่วไปนะเฉพาะเพื่อต้องการปฏิเสธว่าโลภะมูลไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในคราวที่ฆ่าสัตว์แต่เป็นปัจจัยได้ไหมเป็นปัจจัยได้แต่ต้องเกิดก่อนหน้านั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยยิ้มแย้มอยู่ก็ดีแล้วก็สั่งฆ่าบุคคลอื่นเห็นว่าอาการยิ้มแย้มเนี่ยจะบอกว่าเห็นไหมนั่นคือการฆ่าสัตว์ด้วยโลภะยังโสมนัสอยู่เลยหัวเราะอยู่เลยแต่ก็มีการสั่งฆ่าได้แต่จริงแล้วไม่ใช่ขณะจิตที่สั่งฆ่าจะเป็นโลภะไม่ได้นะเพราะว่าโลภะเนี่ยปรารถนาอะไรครับก็ปรารถนาต้องการอยากได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนยินดีพอใจในอารมณ์แต่โทสะมีลักษณะประทุษร้ายอารมณ์การฆ่าสัตว์ก็เป็นการประทุษร้ายชีวิตของสัตว์นั่นเองด้วยพลังของโทสะแต่ว่าจิตมีสภาพที่เป็นไปเร็วในขณะที่โลภะโสมนัสกำลังเป็นไปอยู่ก็มีโทสะเกิดขึ้นมาแทรกในระหว่างนั้นนี่คือในส่วนของมูลคือโมหะแต่ถ้าเรียนอภิธรรมแล้วก็ไม่ได้สับสนนะเมื่อพูดอย่างนี้เข้าใจเป็นอันดีว่าท่านพูดมุ่งหมายถึงอะไรนั้นโมหะย่อมเป็นมูลแห่งอกุศลกรรมทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ช่างปานาทินากาเมมุสาสุรา อกุศลกรรมนะอันนี้อกุศลกรรมบทนะสุราไม่ได้มาด้วยสุราอยู่ในกลุ่มของศีลมีพวกพุทธวาจาสัมผัสปลาปะแล้วก็พวกอะไรอีกพิชาพยาบาทปกวจีกรรมมี4ปานาติบาตทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทแล้วก็มุสาวาทปิสุณะวาจาพุทธวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิทุกข้อจะมีโมหะร่วมด้วยอยู่เสมอโดยเป็นมูลที่สาธารณะเพราะทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้ง12ดวงมูลที่ทั่วไปโดยเกี่ยวกับว่าในเวลาที่บุคคลก่ออกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลานั้นเขาย่อมมีความหลงคือความไม่รู้ว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเห็นอยู่ว่าเป็นสิ่งควรทำแล้วก็ทำนี่คือความลุ่มหลงนะในขณะที่เกิดกิเลสขึ้นนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายมีความลุ่มหลงเพราะสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเพราะสิ่งนี้เมื่อทำไปแล้วก็จะก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแต่ถ้าว่ารู้ก็ตรงกันข้ามนะมีปัญญาเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้นก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีแม้แต่ความรู้สึกเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาก็เห็นในความรู้สึกนั้นที่เป็นสภาวะของโทสะแล้วก็โลภะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดความทุกข์นำความทุกข์มาให้ถ้ามีกำลังก็จะสร้างความเดือดร้อนความชิบหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของโลภะแล้วก็โทสะเกิดขึ้นในขันธสันดานของใครก็ทำบุคคลนั้นแหละให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในอดีตก็เป็นอย่างนี้ในปัจจุบันก็เป็นอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้พอขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะนำความสวัสดีมาให้ไม่มีอันนี้ไม่ใช่วิสัยของกิเลสนั้นในความหลงเนี่ยคือความไม่รู้นี่แหละเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำอกุศลกรรมเกิดขึ้นมาปกปิดแต่ว่าตัวโมหะไม่โดดเด่นไอ้ที่โดดเด่นคือพวกโลภะที่พวกเจตนาพวกโทสะมิจฉาทิฐิพวกนี้จะเป็นตัวที่โดดเด่นอวิชชาคือโมหะไม่โดดเด่นได้แต่ปกปิดโทษของสิ่งที่บุคคลคนนั้นกระทำปกปิดโทษเอาไว้
พราะฉะนั้นคำว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโลภะนี้บัณฑิตพึงทราบความหมายว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโลภะและโมหะถ้าพูดถึงโลภะก็มีโมหะด้วยและคำว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโทสะนี้พึงทราบความหมายว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโทสะและโมหะดังนี้เถิดส่วนคำว่าย่อมเกิดด้วยมูลสามนั้นไม่พึงเห็นว่าย่อมเกิดด้วยมูลสามพร้อมกันแต่พึงเห็นว่าอกุศลกรรมสี่อย่างมีอทินนาทานเป็นต้นเหล่านี้แต่ละอย่างย่อมเกิดด้วยมูลสามอย่างนี้คือย่อมเกิดด้วยมูลคือโลภะกับโมหะหรือด้วยมูลคือโทสะกับโมหะเพราะอทินนาทานเนี่ยสำเร็จด้วยมูลคือโลภะกับโทสะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีมูลอยู่3มูลแต่มูล3มูลจะไม่สามารถเป็นไปด้วยกันได้เนื่องจากโลภะกับโทสะเขามีสภาวะที่ขัดกันเข้ากันไม่ได้งั้นการที่โลภะกับโทสะจะเกิดขึ้นในจิตดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่ฐานะ1สภาวะขัดกันด้วย2อารมณ์ก็ไปด้วยกันไม่ได้ด้วยอันหนึ่งมุทุสร้ายอารมณ์อันหนึ่งยินดีพอใจในอารมณ์อารมณ์ก็ไปด้วยกันไม่ได้สภาวะก็ไปด้วยกันไม่ได้มันขัดกันไม่ใช่ว่าเป็นอกุศลด้วยกันแล้วมันจะเกิดด้วยกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปด้วยกันไม่ได้เขาก็ไม่เกิดด้วยกันเหมือนคนชั่วเนี่ยเป็นชั่วคนชั่วด้วยกันแต่ว่ามันชั่วคนละอย่างมันก็ไปด้วยกันไม่ได้พวกหนึ่งชอบกินเหล้าอีกพวกหนึ่งชอบเล่นไพ่มันไม่ไปด้วยกันละหรือว่าพวกหนึ่งชอบฆ่าสัตว์พวกหนึ่งชอบลักทรัพย์มันอาจจะไม่ไปด้วยกันวิธีการมันไม่เหมือนกันอย่างนี้นะเป็นต้นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นไปเสมอไปนะอันนี้คือหมายถึงว่ายกตัวอย่างให้เห็น ฉะนั้นมูล3ไม่มีโอกาสที่จะเกิดร่วมกันได้มีสภาวะขัดกันแต่โมหะนี่เข้ากันได้ครับทุกมูลโมหะนี่นะเข้ากับโลภะก็ได้เข้ากับโทสะก็ได้เข้าได้ทุกมูลหรือด้วยมูลคือโมหะอย่างเดียวชนิดแหละด้วยมูลคือโมหะอย่างเดียวหมายถึงตัวสภาวะตัวไหนคือตัวโมหะวิจิกิจฉาตัวนี้นะแต่เวลาเขาสรุปเนี่ยอกุศล12นะครับแต่จริงแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ไม่สามารถจะชักนำมาซึ่งปฏิสนธิได้แต่นี่ท่านพูดรวมในส่วนของอกุศลกรรมนะเพราะอกุศลกรรมมันเป็นได้ครับเพราะในส่วนของอุทธจาเนี่ยชักนำมาซึ่งปฏิสนธิไม่ได้ก็จริงแต่ให้ผลในปวัตติการได้ท่านก็เลยพูดรวมกันว่าอกุศลกรรมแต่ตัวอกุศลกรรมคือโมหะอุทธัจจะเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเป็นอกุศลกรรมบทแต่เป็นอกุศลกรรมได้วิจิกิจฉาเนี่ยเป็นอกุศลกรรมบทได้นะครับแต่ข้อไหนท่านก็ไม่ระบุอีกเพราะท่านระบุแค่มูลเอาไว้อย่างเช่นว่าหรือด้วยมูลคือโมหะกับโทสะหรือด้วยมูลคือโมหะอย่างเดียวชนิดแหละนี่ถ้าโมหะอย่างเดียวก็มีแค่2ดวงใช่มั้ยครับแต่อีกดวงหนึ่งไม่สามารถที่จะชักนำมาซึ่งปฏิสนธิได้อีกดวงหนึ่งชักนำมาซึ่งปฏิสนธิได้มันก็มีความแตกต่างกันนะท่านอาจารย์กล่าวว่าอันหนึ่งอกุศลกรรมนี้นั้นย่อมมี12อย่างโดยเกี่ยวกับจิตตุบาทแม้โดยประการทั้งปวงท่านใช้ว่าอกุศลกรรมไม่ได้ใช้คำว่าอกุศลกรรมบทนะเพราะถ้าเป็นอกุศลกรรมบทแล้วจะไม่ครบ12ได้แค่11ถ้ากุศลกรรมได้12ก็เพราะความที่เจตนาทั้งหลายและธรรมมีโลภะเป็นต้นที่สัมยุตกับเจตนาที่ถึงความเป็นกรรมแต่ละอย่างเหล่านั้นย่อมเป็นไปในอกุศลจิตตุบาท12ดวงเพราะเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตตุบาทเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ย่อมกล่าวได้ว่ามี12อย่างตามจำนวนอกุศลจิตตุบาทเหล่านั้นไม่เกินนี้แต่จะพูดไปโดยอกุศลกรรมบทก็มี10แต่ทั้ง10อย่างนั้นเวลาที่สัตว์ทั้งหลายทำอกุศลกรรม
สภาวะจิตใจก็จะไม่เกินอกุศลจิตตุบาท12นี้แค่นี้แหละวนไปวนมาไม่ว่าใครก็ตามที่ทําในโลกนี้หรือในโลกไหนก็ช่างมีแค่นี้จริงๆว่าโดยตัวปรมัตถ์มีแค่นี้ไม่อื่นไปจากนี้อ้าวนี่ก็ในส่วนตรงนี้ก็จบนะครับเอาอ่านตรงนี้ก่อนทินนาทานอาทินนาทานของพระราชาผู้รับสั่งให้รีบเอาของของผู้อื่นเพื่อลงโทษคนชั่วโดยไม่พิจารณาโทษหนักเบาตามความเป็นจริงก็ดีอาทินนาทานของพวกพราหมณ์ผู้กล่าวอยู่ว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้พระราชาพระราชทานให้แก่พวกเราในพิธีราชาพิเศษคนอื่นจากใช้สอยได้ก็ต่อเมื่อพวกพราหมณ์ทั้งหลายทุพพลภาพไม่อาจใช้สอยทรัพย์นั้นได้โดยประการทั้งปวงเท่านั้นพวกพราหมณ์เมื่อใช้สอยชื่อว่าย่อมใช้สอยของที่เป็นของตนนั่นเที่ยวดังนี้ก็ดีอาทินาทานของชนทั้งหลายผู้มีปกติไม่ทราบความสัมพันธ์กันแห่งกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมก็ดีย่อมมีด้วยมูลคือโมหะแม้ในกรรมที่เหลือมีมุสาวาทเป็นต้นก็ประกอบคำพูดไปตามสมควรตามทำนองนี้แหละบัณฑิตพึงเห็นว่าคำพูดเกี่ยวกับมูลทั้งหมดนี้เป็นอันท่านอาจารย์กล่าวหมายเอามูลที่เป็นประธานในอันให้สำเร็จอกุศลกรรมข้อนั้นนั้นเท่านั้นถ้าว่าโดยประการทั้งปวงพึงทราบว่าโมหะย่อมเป็นมูลแห่งอกุศลกรรมทุกข้อโดยเป็นมูลที่สาธารณะโดยเกี่ยวกับว่าในเวลาที่บุคคลก่ออกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลานั้นเขาย่อมมีความหลงคือความไม่รู้ว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเห็นอยู่ว่าเป็นสิ่งควรทำแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นคำว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโลภะนี้บัณฑิตพึงทราบความหมายว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโลภะและโมหะและคำว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโทสะนี้พึงทราบความหมายว่าย่อมเกิดด้วยมูลคือโทสะและโมหะดังนี้เถิดส่วนคำว่าย่อมเกิดด้วยมูลสามนั้นไม่พึงเห็นว่าย่อมเกิดด้วยมูลสามพร้อมกันแต่พึงเห็นว่าอกุศลกรรมสี่อย่างมีอทินนาทานเป็นต้นเหล่านี้แต่ละอย่างย่อมเกิดด้วยมูลสามอย่างนี้คือย่อมเกิดด้วยมูลคือโลภะกับโมหะและด้วยมูลคือโทสะกับโมหะหรือด้วยมูลคือโมหะอย่างเดียวชะนี้แลท่านอาจารย์กล่าวว่าอันหนึ่งอกุศลกรรมนี้นั้นย่อมมี12อย่างโดยเกี่ยวกับจิตตุบาทแม้โดยประการทั้งปวงดังนี้ก็เพราะความที่เจตนาทั้งหลายและธรรมมีโลภะเป็นต้นที่สัมปยุตกับเจตนาที่ถึงความเป็นกรรมแต่ละอย่างเหล่านั้นย่อมเป็นไปในอกุศลจิตตุบาท12ดวงเพราะเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตตุบาทเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ย่อมกล่าวได้ว่ามี12อย่างตามจำนวนอกุศลจิตตุบาทเหล่านี้เดี๋ยวมาดูนะสรุปในอัตถสารินีนะเคยพูดไปแล้วตอนแรกๆแต่ก็ยังไม่ได้พูดทุกข้อนะเป็นการสรุปว่าด้วยอกุศลกรรมบท5ประเภทเป็นการสรุปอกุศลกรรมบท10อยู่ใน5ประเภทนี้นะพึงทราบวินิจฉัยอกุศลกรรมบท10แม้เหล่านั้นโดยอาการ5คือธรรมโตโดยธรรมเคยเขียนให้แล้วนะโกสะโตโดยโกฏะอารัมมณโตโดยอารมณ์เวทนาโตโดยเวทนามูลโตโดยมูลบรรดา5อย่างเหล่านั้นว่าโดยธรรมความว่าก็บรรดาอกุศลกรรมบท10เหล่านั้นอกุศลกรรมบท7โดยลำดับมีกายทุจริต3วจีทุจริต4เป็นธรรมคือเจตนาเท่านั้นนะครับนี่โดยตัวสภาวะนะโดยตัวสภาวะธรรมกายทุจริต3กับวจีทุจริต4คือตัวเจตนาแต่ว่าเจตนานี่เป็นไปกับอะไรเป็นไปกับ
โลภะเป็นไปกับโทสะหรือว่าเป็นไปกับโมหะก็ได้ความโดดเด่นจงใจถ้ามีการจงใจก็จะไม่มีการเข้าถึงความเป็นกรรมงั้นการทำให้สัตว์ตายแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะการถือเอาของของผู้อื่นถ้ามีเจตนานะครับไม่เข้าถึงความเป็นกรรมอย่างเช่นของวางอย่ามันวางอยู่ใกล้กันเหมือนกันแล้วหยิบผิดหยิบเอาของคนอื่นโดยเข้าใจว่าเป็นของตัวอย่างนี้ก็จะไม่เป็นอทินาทานอกุศลกรรมบท3อวิชชาเป็นต้นเป็นธรรมที่สัมยุตกับเจตนาอกุศลกรรมบท3อวิชชาอวิชชาได้แก่ตัวอะไรโลภะฉะนั้นโลภะเป็นธรรมที่สัมยุตกับเจตนาพยาบาทก็คือโทสะโทสะก็เป็นธรรมที่สัมยุตกับเจตนามิจฉาทิฏฐิก็คือทิฏฐิเจตสิกก็เป็นธรรมที่สัมยุตกับเจตนาเพราะว่าในขณะที่มีการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดเนี่ยสภาวะธรรมเหล่านี้มีความโดดเด่นกว่าเจตนาท่านเลยชี้ไปที่ตัวสภาวะธรรมนั้นๆแต่ตัวที่สร้างวิบากผลให้เกิดขึ้นคือตัวไหนเจตนานั่นแหละครับเห็นไหมครับเวลาที่ท่านพูดท่านจะไม่ทิ้งเจตนาทำที่สัมยุตกับเจตนาในคำนี้แหละอันนี้คือโดยธรรมโดยธรรมนะสรุปเลยทีเดียวเรียกกรรมบทอกุศลกรรมบท5โดยประเภทอกุศลกรรมบท5โดยประเภท1อะไรโดยธรรมโตโดยธรรมธรรมได้แก่กายทุจริต3รวมเลยนะแล้วก็วจีทุจริตฤทธิ์4โดยทําได้แก่เจตนาส่วนมโนทุจริต3ทําที่สมมุติก็คืออภิชฌาก่อนอภิชฌาอันนี้ได้แก่โลภะแล้วก็อะไรอีกพยาบาทได้แก่โทสะมิจฉาทิฏฐิได้แก่ทิฏฐิเจตสิกนะทิฏฐิเจตสิกแต่ว่าตัวนี้ต้องอะไรครับสัมยุตกับเจตนาต้องมีการพ่วงนะเพราะลำพังเขาโดดๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นกรรมในที่นี้ได้พอโลภะโทสะแล้วก็ทิฏฐิไม่สามารถยังวิบากผลแล้วก็กรรมมัชฌรูปให้เกิดขึ้นได้คำว่ากรรมมัชฌรูปก็ชัดเจนรูปที่เกิดจากกรรมนะตัวกรรมคือตัวเจตนาต้องมีการพ่วงกับเจตนานะครับต่อไปโดยโกฏฐาสะหมายถึงโดยโกฏฐาสโตนะอกุศลกรรมบท8ที่ไม่เป็นมูลอกุศลกรรมบท7โดยลำดับและมิจฉาทิฏฐิ1อันนี้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นมูลโกฏฐาสะจริงๆแปลว่าส่วนแหละเป็นการจำแนก2โกฏาสะโตด้วยโกฏาสนะแปลทับศัพท์โดยโกฏาสะ
อากุศลกรรมบท8ไม่เป็นมูลถึงอะไรอากุศลกรรมบท7 7อย่างนะข้างต้นแล้วก็อะไรและมิจฉาทิฏฐิตรงนี้พวกนี้เป็นอกุศลกรรมมาบทอย่างเดียวไม่เป็นมูลอภิชาและพยาบาทเป็นอกุศลกรรมบทด้วยเป็นมูลด้วย2 อย่างคืออภิชาและพยาบาทเป็นอกุศลกรรมบทเป็นอกุศลกรรมบทด้วยแล้วก็เป็นมูลด้วยเพราะว่าตัวอภิชฌาองค์ทำได้แก่อะไรโลภะฮะโลภะเป็นอกุศลกรรมบทเพราะเมื่อสำเร็จถึงความเป็นกรรมแล้วก็เปรตให้ไปสู่ทุกขติพยาบาทเมื่อสำเร็จเป็นอกุศลกรรมบทก็เปรตให้ไปสู่ทุกขติได้แล้วก็เป็นมูลด้วยนะเพราะตัวอภิชฌาได้แก่โลภะพยาบาทได้แก่โทสะเนี่ยโทสะกับโลภะเขาเป็นมูลส่วนอกุศลกรรมบท7และมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นเฉพาะอะไรอกุศลกรรมบทอย่างเดียวไม่เป็นมูลสำเร็จแล้วเป็นเหตุให้ไปอบายได้แต่ไม่เป็นมูลนี่เป็นเดี๋ยวเขียนตรงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวจะงงอีกตรงนี้นะจะไม่พออันนี้เป็นอะไรเป็นอกุศลกรรมบทอย่างเดียวไม่เป็นมูลนี่นะนี่คือโดยโกฏาสะท่านจำแนกบางอย่างเป็นอกุศลกรรมบทด้วยเป็นมูลด้วยบางอย่างเป็นอกุศลกรรมบทอย่างเดียวไม่เป็นมูลจริงอยู่อภิชฌาคือโลภะเพ่งถึงมูลย่อมเป็นอกุศลมูลก็คือโลภะมูลนั่นแหละพยาบาทคือโทสะย่อมเป็นอกุศลมูลรากเหง้าของความอกุศลนะเป็นอกุศลกรรมบทด้วยแล้วก็เป็นรากเหง้าของอกุศลด้วยเป็นมูลต่อไป3อารมณโตโดยอารมณ์นี่โอ้ยาวนะนี่นะปาณาติบาตมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์ฉะนั้นคำว่าสังขารนี่หมายถึงชีวิตตินทรีย์ชีวิตตินทรีย์มี2 อย่างชีวิตรูปกับชีวิตตนามไอ้ที่บอกว่าปาโนสัตว์มีชีวิตแล้วก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตนั่นแหละตอนที่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตนั่นแหละชื่อว่ามีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์อารมณ์ของปาณาติบาตนะอันนี้อารมณโตยาวนะต้องแยกย่อยเลย3อารมณโตโดยอารมณ์ทันนะจดเอาก็ได้อทินนาทานมีสัตว์เป็นอารมณ์หรือมีสังขารเป็นอารมณ์มี2 อย่างเพราะว่าขโมยสัตว์ก็ได้ในวิธีการขโมย25 อย่างสัตว์ที่มีชีวิตหรือมีสังขารเป็นอารมณ์หมายถึงวัตถุสิ่งของจริงครับว่าสังขารเนี่ยมันก็คลุมนั่นแหละแต่ท่านได้แยกออกมาเป็น2 อย่างนะขโมยสิ่งที่มีวิญญาณกับสิ่งที่ไม่มีวิญญาณอทินนาทาน
มีสัตว์เป็นอารมณ์หรือว่ามีสังขารเป็นอารมณ์มิจฉาจารมีสังขารเป็นอารมณ์โดยอำนาจโผฏฐัพพะอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามิจฉาจารมีสัตว์เป็นอารมณ์ดังนี้บ้างนะก็แล้วแต่นะแต่จริงแล้วโผฏฐัพพะนั่นแหละครับเพราะโผฏฐัพพะมันเนื่องกับอะไรมันเนื่องกับสัตว์อยู่แล้วนะมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์มิจฉาจารเขาต้องการจะเสพจะเสพอะไรล่ะครับก็เสพอาศัยช่องทางคือกายะประสาทซึ่งกายะประสาทมันรับอะไรโผฏฐัพพารมณ์ตัวมิจฉาจารนะมุสาวาทมีสัตว์เป็นอารมณ์หรือมีสังขารเป็นอารมณ์สองอย่างเหมือนกันมุสาวาทในคราวที่โกหกนะในคราวที่โกหกจะโกหกใครล่ะเรื่องราวบางทีก็เป็นเรื่องของสัตว์ก็มีของสัตว์ของบุคคลก็มีเป็นเรื่องราวก็มีสัตว์เป็นอารมณ์ไปบางทีก็มีเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นอารมณ์ก็มีอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นมีสังขารเป็นอารมณ์ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เรื่องราวที่เขาโกหกเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครนะครับของสัตว์ของบุคคลหรือว่าของสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลโกหกได้หมดแหละปิสุณวาจามีอารมณ์มีอารมณ์เหมือนมุสาวาทแสดงว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มีสัตว์เป็นอารมณ์หรือมีสังขารเป็นอารมณ์มุสาวาทนะอภิสุณวาจานะครับมีอารมณ์เหมือนกับมุสาวาทมีสัตว์เป็นอารมณ์และมีสังขารเป็นอารมณ์พรุสวาจามีสัตว์เป็นอารมณ์เท่านั้นพรุสวาจาเพราะการกล่าวคำหยาบสิ่งที่เป็นคำหยาบจะต้องมีสัตว์เป็นอารมณ์นะครับเท่านั้นด้วยเพราะบางคนโกรธฝนตกแดดร้อนจัดอย่างเนี้ยแล้วก็ด่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นอะไรไม่เป็นพรุสวาจาเพราะว่าอโกสิตัปโปโรคนอื่นที่ตนจะพึงด่าว่าหมายเอาสัตว์นะจริงๆต้องแปลว่าผู้อื่นนะครับผมเข้าใจว่าคำว่าสัตว์ตัวนี้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยนะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของมนุษย์เท่านั้นถ้าจะแปลตามศัพท์น่าจะแปลว่าสัตว์อื่นที่ตนจะพึงด่าว่าเพราะว่าศัพท์คำว่าปโรตรงนั้นน่ะโยกคำว่าสัตว์โตไปได้เลยพอดูอารมณ์ของเขาเนี่ยมีสัตว์เป็นอารมณ์ใช้คำกลางๆนะครับไม่ได้บอกว่ามีอะไรเป็นอารมณ์มนุษย์หรือว่าคนเป็นอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพวกอกุศลกรรมเนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานทำได้ไหมได้สัตว์เดรัจฉานใช่ไหมทำได้ในชาดกเยอะแยะไปรักษาศีลก็รักษาได้ครับก็ทำได้เหมือนกันปานาติบาตสัตว์มันก็ทำได้เหมือนกันงั้นพุทธสวาจาเนี่ยมีสัตว์เป็นอารมณ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีสังขารเป็นอารมณ์นะจะไปด่าต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นพรุสวาจาเป็นแค่เพียงอะไรครับคำหยาบหรือเข้าถึงความเป็นอกุศลกรรมแต่ไม่เป็นอกุศลกรรมบทสัมภปราปะมีสัตว์เป็นอารมณ์หรือมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยสามารถคือทิฏฐสุตตะแล้วก็มุตตะวิญญาตะอ้าวสัมภปราปะการพูดเรื่องไร้ประโยชน์เพ้อเจ้อมีสัตว์เป็นอารมณ์แล้วก็มีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจของทิฏฐะทิฏฐะคืออะไรครับการเห็นสัมผัสราปะทิฏฐะการเห็นสุตตะคือการได้ฟังมามุตตะคืออะไรมุตตะก็คือ3อย่างพ้นจากทวารคือการเห็นทางตากับทางหูก็เหลือทางจมูกทางลิ้นแล้วก็อะไรทางกายมุตตะตัวนี้นะ3ทวารท่านแยกออกไปนะครับทิฏฐานี่คือเกี่ยวเรื่องของการเห็นมีสัตว์และสังขารโดยสัมผัสปราปะเกี่ยวเรื่องของการเห็นนะฮะก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆได้สุตตะการได้ยินได้ฟังมาดีเรื่องเล่าอะไรต่างๆก็มาเล่าไปนะเพราะว่าการเห็นเนี่ยมันก็สามารถนำมาเล่าได้ครับอย่างเช่นไปดูหนังดูละครมาอะไรต่างๆก็มาเล่านะครับเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเติมไปอีกนะเพื่อให้มันดูแบบน่าฟังน่าติดตามนะแต่งเรื่องเพิ่มขึ้นอีกนะก็แล้วแต่นะแล้วก็มุตตะ
อีก3ทวารแล้วก็วิญญาตะทางทวารมโนทวารฉะนั้นที่มีสัตว์แล้วก็สังขารอารมณ์เนี่ยเป็นปลายทาง6ทวารนี่แหละครับเรื่องราวที่จะเป็นสัมผัสปลาปะมาคิดนึกเอาเองก็ได้แต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาพวกเรานิยายเล่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่จริงแล้วก็ตาก็เขียนขึ้นมาให้มันดูจริงให้คนติดตามอภิชาก็เหมือนกันอภิชาเหมือนกันเหมือนอะไรเหมือนกับสัมผัสปลาปะนะพยาบาทมีสัตว์เป็นอารมณ์เท่านั้นพยาบาทสัตว์อื่นครับปรโตสัตโตนี่สัตว์อื่นมีสัตว์เป็นอารมณ์เท่านั้นมิจฉาทิฏฐิมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมอันเป็นไปในภูมิ3สังขารมุ่งถึงตัวสภาวะนะครับเพราะมีความเข้าใจผิดนี่ก็เข้าจิตก็เข้าใจผิดสภาวะธรรมเหล่านี้แหละไม่ตรงต่อความเป็นจริงสังขารอันเป็นไปในภูมิ3เอาแค่3ครับกามวจรภูมิรูปาวจรภูมิแล้วก็อรูปาวจรภูมินะไม่เอาโลกุตตรภูมิด้วยเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลไม่สามารถที่จะเอาโลกุตตรเป็นอารมณ์ได้มรรคผลนิพพานหมด10ไม่ใช่เฉพาะมิจฉาทิฏฐินะอกุศลกรรมทุกอย่างไม่สามารถจะเอาโลกุตตรเป็นอารมณ์ได้เพราะโลกุตตรเป็นธรรมชาติที่มีเดชนะครับเหมือนกับก้อนเหล็กแดงที่เผาตลอดวันแมลงวันไม่สามารถที่จะเกาะได้เดชของโลกุตตรเป็นอย่างนี้เพราะเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อกำจัดกิเลสไงสิ่งที่สามารถกำจัดกิเลสได้สิ่งนั้นกิเลสไม่มีทางที่เอาเป็นอารมณ์ได้แต่สิ่งใดก็ตามที่กิเลสยังเอาเป็นอารมณ์ได้อยู่สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้หมายถึงเด็ดขาดนะครับงั้นพวกกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลจึงไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นอะไรอารมณ์ของกิเลสอยู่ทำที่จะละกิเลสได้เด็ดขาดทำนั้นจะต้องไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะเพราะเขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นพวกที่ละกิเลสเป็นแต่ทางข้าประหารก็ดีวิขัมภนาประหารก็ดีทำเหล่านั้นไม่สามารถที่จะละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็เลยมีอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นไปในภูมิ3กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิหรือสรุปก็คือโลกยะจิต81เจตสิก52ที่ประกอบกับโลกยะจิต81รูป28นั่นแหละเวลาเห็นผิดก็เห็นผิดสิ่งเหล่านี้แหละไม่ได้เห็นผิดอย่างอื่นนะเห็นผิดในสภาวะธรรมนี่แหละไม่ตรงต่อความจริงของสภาวะธรรมไม่อื่นไปจากนี้เห็นรูปว่าเป็นเราเห็นเราในรูปเห็นรูปในเราก็คือรูปนั่นแหละเห็นวิญญาณนี่ก็มีวิญญาณเป็นอารมณ์นั่นแหละแต่ว่าผิดไม่ตรงต่อความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอย่างมิจฉาทิฏฐิก็มีอารมณ์เป็นธรรมที่เป็นไปในภูมิ3งั้นบุคคลที่จะละมิจฉาทิฏฐิได้บุคคลนั้นก็ต้องเอาอะไรเป็นอารมณ์ล่ะก็เอาในสิ่งที่มิจฉาทิฏฐิมันยึดถือผิดนั่นแหละเป็นอารมณ์ไปกำหนดเรียนรู้อย่างนั้นเมื่อเห็นถูกตรงต่อความเป็นจริงของสัจธรรมแล้วมิจฉาทิฏฐิก็ถูกกำจัดโดยธรรมชาติอยู่แล้วนี่คือโดยอารมณ์ทันไหมทันไหมทันก็ว่ากันไปต่อไปโดยเวทนาโดยเวทนาเวทนาโตยาวไม่เขียนนะครับสี่เวทนาโตโดยเวทนาคำว่าโดยเวทนาได้แก่ปฏิบาติเป็นทุกขเวทนาจริงอยู่พระราชาทั้งหลายทรงเห็นโจรแล้วแม้ทรงพระสวนอยู่ก็ทรงตรัสว่าพวกเธอจงฆ่ามันเสียแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นเวทนาที่ถึงความตกลงพระทัยของพระราชาเหล่านั้นก็เป็นเจตนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยแท้โทสะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ
ระบุเวทนาเดียวเลยครับทุกขเวทนาอันนี้คือความชัดเจนของอกุศลกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับเห็นไหมว่าท่านวินิจฉัยโดยอารมณ์อีกจับที่อารมณ์อีกนอกนั้นก็มาจับที่เวทนาแล้วก็จับที่ธรรมนะฮะพวกนี้นะโดยธรรมนี่คือตัวสภาวะจริงๆคือธรรมคือตัวไหนอารมณ์มีอารมณ์อะไรมีอะไรเป็นอารมณ์เวทนาให้สำเร็จอกุศลกรรมข้อนี้เป็นเวทนาอะไรงั้นจะคิดโดยประการอื่นไม่ได้เวลาคิดก็ต้องคิดตามหลักการนี้ในการวินิจฉัยครับอทินนาทานเวทนา3อย่างทิ้งอยู่อทินนาทานนั้นเมื่อบุคคลเห็นบรรดาของผู้อื่นล่าเริงยินดีถือเอาก็เป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาโสมนัสได้แก่อะไรโลภะโสมนัสนี่ไง4ดวงนี่ในเมื่อเกิดปิติโสมนัสแล้วก็ถือเอาโลภะโสมนัส4ดวงเมื่อมีความหวาดกลัวถือเอาก็เป็นทุกขเวทนาได้แก่โทสะมุรจิต2ดวงหรือเมื่อพิจารณาผลอันไหลออกแห่งอทินนาทานก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกันคิดถึงโทษแต่ว่าก็อยากได้แต่ในเวลาที่ลักไปตั้งอยู่ในภาวะความเป็นกลางอทุกขมะสุขเวทนาก็เกิดขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวนี้ด้วยนะอุทธัจจะเข้าไปเนี่ยเพราะเป็นอุเบกขาเวทนาเหมือนกันอุทธัจจะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานะที่สามารถให้ผลในปฏิสนธิการและปฏิการได้เป็นอุทธัจจะวิจิกิจฉานะลังเลสงสัยนี่คือโดยเวทนานะชนะทินาทานมีเวทนา3มิจฉาจารมีเวทนา2คือด้วยสามารถแห่งสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาแต่ในจิตที่ตกลงใจไม่เป็นอุเบกขาเวทนาก็เป็นโสมนัสฉันมิจฉาจารจะได้ในส่วนของโลภะมูลจิต8นะสุขเวทนาแล้วก็อทุกขมะสุขเวทนาไอ้คำว่าในเวลาจิตที่ตกลงใจเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวเรื่องของกิจในการสำเร็จกิจของเขานะจะเป็นโสมนัสเวทนาไม่เป็นอทุกขมะสุขเวทนาอุเบกขามุสาวาทเวทนา3โดยในที่กล่าวแล้วในอทินนาทานเหมือนกับอทินนาทานปิสุณวาจามเวทนา3เหมือนกันเหมือนอะไรเหมือนอทินนาทานนะครับพรุสวาจามีทุกขเวทนาเพราะพรุสวาจาสำเร็จด้วยอะไรโทสะเนี่ยกุปิตาจิตตังเนี่ยมีจิตโกรธเคืองโทสะจะมีเวทนาเป็นทุกอย่างเดียวก็คือโทมนัสในที่นี้ทุกตรงนี้นะเพราะท่านพูดในเวทนา3นะครับไม่ได้พูดเวทนา5ในนี้สัมผัสราปะมีเวทนา3เหมือนอะไรเหมือนอทินนาทานจริงอยู่ในเวลาบุคคลผู้ยินดีล่าเริงกล่าวเรื่องมีการลักพานางสีดาและภารตยุทธเป็นต้นเมื่อบุคคลเหล่าอื่นกำลังให้สาธุการมีการยกขึ้นซึ่งธงแผ่นผ้าเป็นต้นหรือว่าโบกผ้าสัมภปราปะนั้นย่อมเป็นสุขเวทนาดีใจไงชื่นชมยินดีโอ้ยสาธุการนะเราได้ไพเราะเราได้ต่อเนื่องน่าฟังน่าติดตามก็เกิดโสมนัสเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นครั้งเมื่อบุคคลหนึ่งให้สินจ้างไว้ก่อนแต่มาภายหลังคนอื่นพูดว่าขอท่านจงกล่าวเรื่องตั้งแต่ต้นดังนี้ในเวลาที่กำลังเล่าเรื่องโทมนัสเกิดขึ้นด้วยคิดว่าเราจะกล่าวคาถาเบ็ดเตล็ดไม่สืบต่อกันหรือไม่หนอดังนี้ให้เล่าใหม่ครับคนมาไม่ทันเอ้าจ้างเงินให้เล่าใหม่เกิดโทมันจะเล่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยมันจะต่อกันไหมเนี่ยเรื่องราวนะมันเป็นเรื่องเล่าย่อมเป็นทุกขเวทนามีความหวั่นไหวครับเมื่อกล่าวคาถาเฉยๆย่อมเป็นอทุกขมสุขเวทนานี่คืออะไรสัมผัสปลาปะมีเวทนาเท่าไหร่3นะอภิชามีเวทนา2ด้วยสามารถแห่งสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเพราะอภิชาตัวสภาวะคือโลภะที่เป็นมูลนั่นแหละงั้นโลภะ
ก็มีเวทนาแค่2โสมนัสแต่ในที่นี้ใช้คำว่าสุขแล้วก็อุเบกขาเวทนามิจฉาทิฏฐิก็มี2เหมือนกันได้แก่โสมนัสแล้วก็อุเบกขาพยาบาทเป็นทุกขเวทนาเพราะเป็นโทสะนี่พยาบาทก็ต้องเป็นทุกขเวทนานี่คือโดยเวทนาครับงั้นสำหรับคนที่ศึกษาพิธามมาแล้วไม่มีปัญหานะเข้าใจเลยครับว่าเขาพูดถึงสภาวะธรรมตัวไหนเวลาวินิจฉัยคำว่าโดยมูลปาณาติบาตมีมูล2ด้วยสามารถแห่งโทสะมูลและโมหะมูลเพราะปาณาติบาตได้แก่โทสะมูลจิต2ดวงใน2ดวงนั้นเนี่ยมีโทสะมูลกับโมหะมูลสัมปโยคะสังคหะอย่าไปลืมเขานะเพราะโมหะยังไงก็ประกอบกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงอยู่แล้วแต่2ตัวเนี้ยยังมีมูลที่พิเศษอีกก็คือโทสะมูลรากเหง้าของอกุศลเนี่ยมีอยู่2อทินทานก็มีมูล2คือด้วยอำนาจแห่งโทสะกับโมหะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าไปลักทรัพย์แล้วเกิดความหวาดระแวงหรือเกิดความกลัวก็แสดงว่ามีมูล2คือโทสะกับโมหะหรือด้วยอำนาจแห่งโลภะกับโมหะเกิดโสมนัสเห็นทรัพย์เราอยากได้เป็นไปกับเวทนาที่เป็นโสมนัสอุเบกขาแล้วก็มีมูล2คือโลภะกับโมหะมิจฉาจารก็มีมูล2คือด้วยอำนาจแห่งโลภะและโมหะนั่นแหละมิจฉาจารที่มีเวทนา2คือสุขกับอุเบกขาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้เลยครับว่ามูลมีแค่2มุสาวาทมีมูล2ด้วยสามารถแห่งโทสะกับโมหะหรือโลภะกับโมหะปิสุนวาจาและสัมผัสปราปะก็มี2เหมือนกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับมุสาวาทนะเวทนาเหมือนกันด้วยครับงั้นมูลก็ต้องเหมือนกันพรุสวาจามีมูล2ด้วยสามารถแห่งโทสะและโมหะอภิชามีมูลเดียวด้วยสามารถแห่งโมหะทำไมอภิชาจึงมีมูลเดียวเพราะตัวอวิชชาเป็นตัวสภาวะที่เข้าถึงความเป็นอวิชชาความเป็นหนึ่งได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นฉะนั้นจะต้องหามูลที่เกิดร่วมกับเขาอวิชชาก็เลยมีมูลแค่มูลเดียวคือโมหะมูลไม่นับตัวอวิชชาคือโลภะเพราะปาณาติบาตที่มีมูล2เพราะอะไรครับเพราะว่ามูล2คือโทสะมูลกับโมหะมูลนี่สัมพันธ์กับอะไรสามยึดกับเจตนาโดยธรรมมันจะมีความไปสัมพันธ์กับโดยธรรมนะอทินนาทานก็เป็นเจตนาก็เลยมีมูล2คือโทสะมูลกับโมหะมูลที่เกิดร่วมกับเจตนานั้นส่วนอภิชฌาตัวสภาวะได้แก่ตัวโลภะฉะนั้นเขาจะต้องมีมูลแค่มูลเดียวที่เกิดร่วมกับเขาคือโมหะมูลเพราะตัวเขาเป็นมูลอยู่แล้วไม่นับตัวเองครับไม่นับพยาบาทก็มีมูลเดียวเหมือนกันเพราะตัวพยาบาทเป็นมูลก็เลยไม่นับตัวเองมีมูลคือโมหะมูลมิจฉาทิฏฐิมี2มูลด้วยอำนาจแห่งโลภะมูลและโมหะมูลแหมนี่คือโดยมูลนะครับโดยมูลมูลละโตครบ5แล้วนี่5อย่างนะโดยประเภททีนี้มาดูในมิรินทะปัญหานิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้มีการสนทนากันในพุทธอวิเหตกะปัญหาคือเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำบาปอกุศลเนี่ยถ้าว่ากระทำด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านสัดสายเนี่ยอกุศลกรรมจะมีกำลังไม่มากนะถ้าเราดูโดยตัวสภาวะจริงก็เป็นจริงอย่างนั้นฮะเพราะว่าใจมันไม่ดิ่งไอเจตนามันไม่แรงเพราะว่าในส่วนของอกุศลกรรมก็ดีกุศลกรรมก็ดีเมื่อเจตนามีกำลังแรงเนี่ยมันจะทำใ
อกุศลกรรมมีโทษมากแล้วเกี่ยวเนื่องกับคุณด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับที่เป็นองค์ประกอบพระเจ้าเมรินได้ถามท่านพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนพระผู้มีภาคเจ้าทรงภาษิตความข้อนี้ว่าบุพเพวาหังมนุสสะภูโตสะมาโนสัตตานังอวิเหตกะชาติโกโหสิในการก่อนนั่นเทียวเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้และยังตัดไว้อีกว่าโลมะกัสสโปนามะอิสิสมาโนอเนกะสเตปาเนคายิตวาวาชะเปยังมหายันยังยะชิเราเป็นฤาษีชื่อว่าโลมะกัสสปะได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชะเปยะมหายันดังนี้หมายถึงว่ายันคือเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยเนยใสและน้ำผึ้งที่เสกด้วยมนต์แต่ว่ามันก็มีสัตว์เป็นองค์ประกอบด้วยนะครับแต่เนื้อความในชาดกเนี่ยไม่ได้ฆ่านะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ฆ่าพระคุณเจ้าหน้าเกษตรหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ว่าในการก่อนนั่นเทียวเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าเราเป็นฤาษีชื่อว่าโรมากัสสปะได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชะเปยยะมหายันนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องถามว่าพระองค์ผู้เป็นโรมากัสสปะฤาษีได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชะเปยยะมหายันจริงไซถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าในการก่อนนั่นเทียวเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่ถูกต้องปัญหาแม้ข้อนี้ก็มี2เงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงขี้ขายปัญหานั้นเถิดแสดงว่าพระเจ้าไม่ดิ้นไม่ธรรมดาครับศึกษาพระไตรปิฎกมาอย่างดีด้วยถ้าไม่ศึกษาอย่างดีไม่สามารถที่จะจับคำของพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แต่ละที่แล้วมีความขัดแย้งกันอีกที่หนึ่งบอกว่าอะไรเราเป็นมนุษย์เกิดมาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอีกที่หนึ่งตัดว่าเราเป็นฤาษีชื่อว่าโลมกัสสปะได้ฆ่าสัตว์หลายร้อนบูชาวาชะเปยะมหายันอย่างนี้เห็นไหมคำสองคำนี่มันขัดกันเมื่อขัดกันอย่างเนี้ยคิดมันคิดไม่ตกหรอกเพราะว่าอะไรครับบุคคลคนเดียวกันแต่ตัดแต่ละที่แต่แห่งมีความแตกต่างกันพระเจ้ามารีนี่จับประเด็นได้เห็นไหมครับว่าการศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องจับประเด็นแล้วก็เทียบเคียงหลักการแล้วก็เหตุผลให้ลงกันได้ด้วยหลักการและเหตุผลนี่คือการศึกษาธรรมวินัยแต่ถ้าว่าคิดมากๆแล้วมันจนปัญญาก็พักไว้ก่อนนะครับอย่าไปฝืนนะนั้นบางทีเป็นวิสัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านะวิสัยของเราเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่ว่าคิดเลยเถิดไปเนี่ยก็จะถึงความมีจิตฟุ้งซ่าน พระนาคเสนขอถวายพระพรมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาษิตความข้อนี้ไว้ว่าในการก่อนนั่นเทียวเราเป็นมนุษย์ผู้เกิดมาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้จริงและทรงเป็นโลมกัสสปะฤาษีฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชาวาชะเปยยะมหายันจริงแต่ว่าข้อที่ฆ่าสัตว์หลายร้อยนั้นเพราะทรงเป็นวิสัญญีคำว่าวิสัญญีคือคนเลอะเลือนคนฟั่นเฟือวิสัญญีนะถ้าเป็นในชาดกบางอย่างก็คือสลบแต่นี่ไม่สลบครับแต่ว่าเลอะเลือนฟั่นเฟือคืองงงันน่ะอึ้งไปไม่มีสติไม่มีสตังเหมือนกับคนเพ้อคนเพ้อเพ้อเหมือนใครเหมือนกับพราหมณ์ไงที่ไปเจอนางไหนอุมาทันตีสวยขนาดที่ว่ากำลังกินข้าวอยู่มองงงงันครับข้าวที่เอาใส่ปากก็เอาวางไว้บนหัวอย่างนี้นะไม่รู้ตัวครับไอ้ที่จะใส่ปากก็ยัดเข้ารักแร้บ้างพวกไหนกำลังเคี้ยวอ้าปากค้างข้าวล่วงจากปากก็ยังไม่รู้ตัวงามถึงขนาดนั้นนี่คือลักษณะของเลอะเลือนฟั่นเฟืองงงันเป็นอย่างนี้ทำอะไรไปไม่รู้ตัวครับนี่คำว่าวิสัญญีนะกระทำไปด้วยอำนาจแห่งราคะหามีเจตนากระทำไปไม่อำนาจแห่งราคะราคะนำหน้าเพราะว่าการฆ่าสัตว์สำเร็จด้วยอะไรสำเร็จด้วยเจตนาแต่ว่าถ้าราคะนำหน้ากระทำไปโดยไม่รู้ตัว
ฟั่นเฟืองงงันเหมือนกับพราหมณ์ที่เจอนางอุมาทันตีอะอย่างเนี้ยถามว่าเป็นอกุศลไหมก็เป็นนั่นแหละแต่ว่ามีโทษไม่มากนะครับเพราะมันไม่เข้าหลักของปานาติบาตเพราะปานาติบาตโดยธรรมคืออะไรเจตนาแต่นี่อาศัยราคะนำหน้าเจตนาเออนี่ต้องจับหลักให้ดีนะครับพระเจ้ามิรินทร์พระคุณเจ้านาคเสนบุคคล8จำพวกเหล่านี้ย่อมฆ่าสัตว์บุคคล8จำพวกอะไรบ้างได้แก่คนกำหนัดย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งราคะไม่ธรรมดานะย้อนเลยพูดหลักการครับแล้วก็เหตุผลล้วนๆด้วยนะไม่มีอย่างอื่นเลยว่าคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสัตว์ด้วยอะไรหนึ่งก็คือกำหนัดเพราะราคะคนโกรธเคืองย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งโทสะไอ้คำว่าย่อมไอ้ความกำหนัดคนกำหนัดย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งราคะหมายถึงเป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยในการฆ่าไม่ได้พูดถึงขณะฆ่าถ้าขณะฆ่าต้องเป็นอะไรโทสะเจตนาที่เป็นไปพร้อมกับโทสะนะอันนี้เป็นปัจจัยคนหลงย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งโมหะอันนี้โมหะที่เป็นปัจจัยก็ได้เป็นมูลก็ได้คนถือตัวย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งมานะเป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าโทสะเช่นมีมานะเขามาดูถูกว่าอะไรต่างๆมานะก็ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าได้คนโลภย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจแห่งโลภะให้โลภะกับกำหนัดเนี่ยถึงจะเป็นสภาวะคือโลภะเดียวกันแต่ก็มีลักษณะที่ต่างกันนะกำหนัดอันนี้มันเกี่ยวกับราคะแต่ถ้าโลภะก็ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปกติธรรมดานั่นแหละคนขาดแคลนย่อมฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีวิตหนึ่งอดอยากก็ต้องฆ่าสัตว์จำเป็นคนพาลย่อมฆ่าสัตว์ด้วยอำนาจความสนุกสนานหรือว่าด้วยอำนาจของความไม่รู้กรรมแล้วก็ผลของกรรมบางคนก็ฆ่าสัตว์เพื่อสนุกสนานนะเป็นเกมกีฬาเป็นการเล่นก็ไม่ได้กินอะไรหรอกสนุกสนานไปนี่คนพาลพระราชาย่อมฆ่าสัตว์โดยเกี่ยวกับเป็นกฎวินัยข้อบัญญัติของบ้านเมืองสั่งประหารชีวิตตัดสินนี่ก็ฆ่าสัตว์เหมือนกันครับถามว่าเป็นปานาติบาตไหมเป็นพระโพธิสัตว์ของเราเคยครองราชสมบัติ20ปีก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระเตมีใบ้แล้วไปตกนรกกี่หมื่นปี 20,000 ปีไม่คุ้มกันเลยครองราช20ปีแต่ว่าสั่งฆ่าคนนั้นคนนี้ประหารนักโทษก็เลยไปได้พระองค์เองไปอบายภายหลังเกิดมาแล้วใต้เสวตฉัตรเหมือนเดิมอีกพอเห็นเสวตฉัตรเท่านั้นแหละไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระราชาเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ไปอุบัติเกิดขึ้นในนรกไม่เป็นใบ้ก็ทำเป็นเหมือนเป็นใบ้ไม่ง่อยก็เหมือนง่อยนะครับอันนี้เป็นที่มาของเตมีใบ้ยิงแล้วพระองค์ไม่ได้ใบ้หรอกแต่ว่ากลัวว่าจะไปนรกเหมือนเดิมอีกถ้าว่าขืนครองราชก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะต้องมีการตัดสินคดีชีพเป็นชีพตายชีวิตของสัตว์พระคุณเจ้านาคเสนบุคคล8จำพวกเหล่านี้แลย่อมฆ่าสัตว์พระคุณเจ้านาคเสนก็เป็นอันว่าพระโพธิสัตว์ทำการฆ่าสัตว์เป็นปกตินี่นะพระนาคเสนขอถวายพรมหาบพิตรพระโพธิสัตว์หาได้ทำการฆ่าสัตว์ปกติไม่ขอถวายพรถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์พึงน้อมใจทำการบูชายัญใหญ่โดยปกติไซก็จะไม่ตัดคาถานี้ว่าสะสมุทธะปริยายังมหิงสาคระกุณดรังนาอิเฉสหนิธายะเอวังไสหะวิชานหิดูก่อนท่านไสหะขอจงรู้ไว้อย่างนี้เถิดว่าบุคคลไม่พึงปรารถนาแผ่นดินอันมีมหาสมุทรแวดล้อมมีสาครเป็นดุจตุ้มหูพร้อมกับการนินทาดังนี้อันนี้คือไสหะเศรษฐีนี่นะครับเขาไปนิมนต์พระโพธิสัตว์ถ้าหากว่าโพธิสัตว์มาฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญเนี่ยพระเจ้าพระราณสีจะยกราชสมบัติให้ปกครองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับท้าวสักกะด้วยท้าวสักกะ
อาสนะร้อนเพราะเดชของโลมกัสสปะฤาษีก็เลยเข้าใจว่าโลมกัสสปะฤาษีเนี่ยปรารถนาความเป็นเท้าสักกะเพราะความปรารถนาเป็นเท้าสักกะเป็นเหตุอาสนะร้อนเนี่ยมันเป็นเหตุอย่างหนึ่งนะก็เลยเข้าไปหาพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าถามว่าพระองค์ต้องการที่จะปกครองแว่นแคว้นทั้งหมดแล้วก็ไม่แก่ไม่ตายเนี่ยจะต้องมีการบูชายันแต่คนที่จะมาทำการบูชาฆ่าสัตว์คือโลมากัสสปะฤาษีนี่แหละเอาคนคนนี้แหละนะเป็นอุบายของเท้าสักกะนะทีนี้ตอนแรกก็ไปเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติก่อนภายหลังพระโพธิสัตว์ไม่มากล่าวคาถานี่แหละบุคคลไม่พึงปรารถนาแผ่นดินอันมีมหาสมุทรแวดล้อมเป็นดุจสาครเป็นดุจตุ้มหูพร้อมกับการนินทาคือถ้าไปฆ่าสัตว์แล้วสัตว์บุคคลอะไรก็จะนินทาไงโอ้เป็นฤาษีนะเขาทรัพย์สมบัติไปล่อแล้วก็ต้องมาทำการฆ่าสัตว์นู่นนี่นั่นเขาก็จะว่าถึงจะครองราชสมบัติก็มีการตำหนิติฉินนินทาแบบนี้ก็เลยตัดคำนี้ตอนแรกนะแต่ภายหลังท้าวสักกะมาอีกทีนี้เอานางอะไรจันทาวดีเนี่ยเป็นลูกสาวนะบอกว่าสวยน้องๆเทพธิดาแต่งตัวไปเลยนำไปบอกถ้ามาฆ่าสัตว์และบูชายันเนี่ยหนึ่งจะแบ่งราชสมบัติให้ปกครองด้วยสองจะยกลูกสาวคนนี้ให้ใช่ไหมหลังจากสายหาฤาษีกลับไปรอบสองพานางจันทาก่อนนะจันทาวดีอย่างจันทาวดีนะพอเห็นนั่นแหละโอ้อึ้งงงงันไปเลยนะครับสวยงามถึงขนาดนั้นนะชานเสียมในขนาดนั้นเลยคิดดูกิเลสในกรรมเลือบเกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาพอได้ช่องก็เกิดขึ้นชานเสียมครับรับปากแล้วนะไปเลยทีแรกไม่ไปครับเพราะว่าอะไรตอนนั้นกิเลสยังไม่กำเริบแค่ราชสมบัตินะก็เลยพูดคาถานี้ได้แต่ภายหลังเจอนางจันทาวดีเท่านั้นเลยครับโอ้โหไปเลยงานนี้ไม่อยู่แล้วสมราชสมบัติก็ได้แล้วก็นางนี้ก็ได้อีกสวยงามถึงขนาดนั้นทำลายอินทรีย์ครับไม่สำรวมแลดูแล้วก็เป็นปัจจัยให้ฌานเสื่อมขอถวายพระพรพระโพธิสัตว์ผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ทันทีที่ได้เห็นนางจันทาวดีราชกัญญาก็มีจิตฝุ่งซ่านกำหนัดถูกความเลอะเลือนครอบงำวุ่นวายสับสนไปได้บูชาวาชะเปยยะมหายันอันเป็นกองโลหิตจากคอของสัตว์มากมายหมู่ใหญ่ที่ถูกฆ่าด้วยจิตที่ฝุ่งซ่านพุ่งพ่านวุ่นวายนั้นแต่ชาดกไม่ได้ฆ่านะครับชาดกเนี่ยเพียงแต่เงื้อดาบพวกช้างมงคลในก็ร้องสัตว์อื่นเห็นก็ร้องกลัวต่อความตายนะประชาชนก็โบกเวกโวยวายมาท่านฤาษีการกระทำแบบนั้นไม่สมควรแก่ท่านนะอะไรท่านเป็นนักบวชออกจากเรือนแล้วจะมาทำแบบนี้ไม่เหมาะไม่สมชาวบ้านเขาก็ตำหนิติเตียนนะได้สติครับเกิดฮิริโอตตัปปะขึ้นมาทิ้งดาบแล้วก็เจริญฌานในขณะนั้นเลยนะใช้อภิญญาฤทธิ์เหาะขึ้นนั่งบนอากาศแล้วก็แสดงธรรมกับพระราชาเสร็จแล้วก็กลับไปที่อยู่ตามเดิมนี่แต่ว่าในมิลินทปัญหาพูดนะมันไม่สอดคล้องกับชาดกนะหรือว่ามันมีนะเรื่องที่ท่านศึกษามาที่เรายังอ่านไม่ถึงนะแต่ไปดูในชาดกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าคนบ้ามีจิตฟุ้งซ่านย่อมเหยียบกองไฟที่ลุกโพลงร้อนแรงบ้างย่อมจับอสรพิษที่กำลังโกรธบ้างย่อมเข้าไปหาช้างตกมันบ้างย่อมแล่นลงไปสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งบ้างย่ำบ่อน้ำคลำบ้างย่างเหยียบแท่นหนามบ้างพลาดตกไปในเหวบ้างกินของสกปรกบ้างบางทีกินอุจจาระปัสสาวะของเน่านะ
เปื่อยกายเที่ยวไปตามถนนบ้างย่อมกระทำกิริยาที่ไม่สมควรอย่างอื่นหลายอย่างบ้างฉันใดขอถวายพระพรพระโพธิสัตว์ทันทีที่ได้เห็นนางจันทวดีราชกัญญาก็มีจิตฟุ้งซ่านกำหนัดถูกความเลอะเลือนครอบงำวุ่นวายสับสนไปได้บูชาวาชะเปยะมหายานอันเป็นกองฤทธิ์จากคอของสัตว์มากมายหมู่ใหญ่ที่ถูกฆ่าด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านพลุ้งพ่านวุ่นวายนั้นฉันนั้นเหมือนกันเพ้อไม่รู้เรื่องไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวทำไปไม่รู้ครับฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนคนบ้าเพราะบางคนมันเครียดมากๆมันก็บ้าไหมแก้ผ้ามาจากบ้านก็มีมันไม่รู้เรื่องนะครับเดินไปไหนก็ระหกระเหินไปไม่รู้ตัวไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้เป็นอย่างนี้ขอถวายพระพรบาปที่ผู้มีจิตฟุ้งซ่านทำไม่เป็นบาปที่มีโทษมากในอัตภาพนี้นี่ครับนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะคือถ้ามีฟุ้งซ่านถึงขนาดนี้เหมือนกับคนบ้าไปฆ่าสัตว์นะครับถามว่าเป็นปรารถบาปไหมเป็นแต่ว่าโทษมันจะไม่มากเพราะความฟุ้งเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นประธานในขณะนั้นเพราะปรารถบาปเราต้องจับว่าโดยธรรมคืออะไรเจตนาเป็นประธานแต่นี่ฟุ้งเป็นประธานแล้วทำไปครับทำไปด้วยความฟุ้งนะก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าโทษมันจะไม่มากเหมือนกับคนที่มีเจตนาจงใจในการฆ่างั้นคนบ้าไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปอะไรต่างๆมันก็เป็นบาปอกุศลนั่นแหละครับแต่ว่าจะไม่มีโทษมากเช่นเดียวกันไม่เป็นบาปที่มีโทษมากแม้โดยการให้วิบากในภายภาคหน้าในอัตภาพนี้ที่เป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมก็ไม่มีโทษมากในอัตภาพภายภาคหน้าก็ไม่มีโทษมากขอถวายพรอาตมาภาพขอถามว่าคนบ้าบางคนในพระนครนี้ทำผิดพระองค์จะรับสั่งให้ลงโทษเขาหรือไม่ถามพระราชานะเอาถามว่าคนบ้ามาทำผิดเนี่ยไปลักขโมยเขาอื่นเนี่ยจะสั่งประหารชีวิตไหมอะไรไหมพระเจ้าบิดาพระคุณเจ้าจักมีการลงโทษคนบ้าได้กะไรเล่าข้าพระเจ้าจะสั่งให้ตีแล้วก็ไล่เขาไปนี่แหละเป็นการลงโทษเขาละจับมาตีทักทีนึงพวกเอาไปบ้านะครับแม้แต่ในกฎหมายเนี่ยก็การที่คนบ้าไปทำอะไรต่างๆมันก็ไม่ผิดนะแต่ไม่ต้องบ้าจริงๆนะครับไม่ใช่แกล้งบ้านะเพราะว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันแกล้งกันไม่ได้ถามพระราชากลับคืนนะถ้าคนบ้าทำผิดเนี่ยพระองค์จะลงโทษเขาไหมเนี่ยก็ตีเขาสักทีหนึ่งนะแล้วก็ไล่ให้ไปแค่นั้นแหละจะไปจับขังคุกโอ้จับคนบ้าขังคุกมันก็ยังไงล่ะนะคนที่จับขังเนี่ยจะบ้าคนบ้าซะอีกเพราะว่าเขาบ้ายังไปทำเขาอีกพระนาคเกษนขอถวายพระพรสำหรับคนบ้าย่อมไม่มีการลงโทษในเพราะความผิดที่เขาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นโทษแม้ในกรรมที่คนบ้าทำย่อมไม่มีย่อมเป็นโทษที่บำบัดได้ฉันใดนี่พระเถระวิสัชนานะขอถวายพระพรโลมกัสสปะฤาษีทันทีที่ได้เห็นนางจันทวดีราชกัญญาก็มีจิตฟุ้งซ่านกำหนัดถูกความเลอะเลือนครอบงำวุ่นวายสับสนไปได้บูชาวาชะเปยะมหายานอันเป็นกองฤทธิ์จากคอของสัตว์มากมายหมู่ใหญ่ที่ถูกฆ่าด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านพลุ้งพล่านวุ่นวายนั้นแต่ว่าในคราวที่ท่านเป็นผู้มีจิตปกติกลับคืนท่านก็บวชใหม่ธรรมปัญญาห้าบังเกิดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ไปอยู่แล้วก็ได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้ามิลินดีจิมคุณเจ้าหน้าเกษียณข้าพระเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวแล้วนี้อันนี้เป็นเนื้อความในมิลินทปัญหาที่ท่านพูดถึงคนบ้านะครับหรือว่าคนปกตินี่แหละแต่ถ้ามีจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายเลอะเลือนไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ทำกรรมอันใดลงไปก็ตามกรรมนั้นมีโทษไม่มากมีผลไม่มากทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับโดยหลักการกรรมคือตัวเจตนาฉะนั้นเมื่อความฟุ้งซ่านเป็นประธานเนี่ยคือตัวไหนครับตัวอุทธัจจะอุทธัจจะซึ่งตัวอุทธัจจะประกอบกับจิตเท่าไหร่ครับทั้งหมดอกุศล12ดวงนะแต่ถ้าว่าโดดเด่นคือตัวนี้ตัวนี้โดดเด่นในขณะนั้นฉะนั้นเวลาที่เขาฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้โดดเด่นนะครับสำเร็จในการฆ่าสัตว์ตัวนี้ไม่สามารถจะให้ผลในปฏิสนธิการได้ให้แต่วัดประวัติการหรือถ้าเป็นไปในกลุ่มธรรมพวกนี้นะก็ไม่สามารถที่จะมีโทษมาก
นี่คือในส่วนของกรรมที่ทำไปด้วยอำนาจของอุทธัจจะอ้าววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ